ท่านผู้ชมคะมีข่าวตำรวจเขาไปจับคนที่เสพยาแล้วก็ค้ายาคือเวลาเราเห็นคนที่บอกว่าเสพยาเพื่อให้มันอึดเพื่อให้ทำงานหนักส่วนใหญ่จะทำงานที่ต้องใช้แรงงานหน่อยใช่ไหมคะปรากฏว่าผู้ต้องหาที่ตำรวจไปจับเที่ยวนี้เป็นพระค่ะยืนยันว่าทำงานหนักจริงๆในวัดมันมีแต่พระที่แก่แล้วมีอยู่3รูปที่อายุน้อยอายุ27 37 43นอกนั้นอีก9รูปท่านชราภาพกันหมดเลยพวกอาตมาเนี่ยต้องตัดหญ้าทำความสะอาดในวัดแถมยังต้องตื่นมาจำวัดตื่นมาอ่านหนังสือถ้าไม่มียาบ้ากระตุ้นทำงานหนักไม่ไหวจริงๆถามว่าเสพบาลานิดกันหน่อยครับงานมันหนักขึ้นคืองานอะไรครับตัดยาทั้งวัดอย่างเงี้ยครับตัดเดียวงานมันหนักขึ้นงานมันหนักเลยต้องเสพยาบ้าช่วยว่าไงใช่ครับมีใครตัดจับเพื่อนตัดยาเป็นเงี้ยครับเราก็ต้องจับคนเดียวเนี่ยทำอยู่คนเดียวเนาะน่าเห็นใจค่ะหลวงพี่สึกสิคะ3รูปก็กลายเป็นผู้ต้องหา3คนนะคะตำรวจสภ.สตึกบุรีรัมย์ดำเนินคดีเรียบร้อย